สว.เสด็จย้อนถามแก้รัฐธรรมนูญประชาชนได้ประโยชน์อะไรแค่แก้เอามันสิ้นเปลืองงบสว.เสด็จย้อนถามแก้รัฐธรรมนูญประชาชนได้ประโยชน์อะไรมองแค่แก้เอามันยิ่งสร้างความแตกแยกเผยสว.ค่อนสภาไม่เอาด้วยแก้ทั้งฉบับเมื่อเวลา 9:30 นวันที่30 ตุลาคม 2566ที่รัฐสภานายเจเดตอินสว่างสว.ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการรับฟังความเห็นในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าทางกมท.พัฒนาการเมืองกำลังรับฟังกันอยู่แต่ตนมองว่าคำถามหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดให้ประชาชนทราบว่าจะแก้รัฐธรรมนูญไปทำไมแก้แล้วได้ประโยชน์อะไรที่ตนพูดไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นด้วยแต่ช่วยไตร่ตรองให้ดีว่าอะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนก็ควรทำหากแก้แล้วประชาชนมีงานทำมากขึ้นมีความสมดุลของรายได้เพิ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นตนว่าก็ควรแก้แต่ตนยังไม่เห็นประโยชน์เป็นการแก้เอามันไม่ได้แก้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อถามว่าขณะนี้ยังไม่ต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่นายเจเดตกล่าวว่ายังไม่ต้องเร่งทำหากกังวลเรื่องอำนาจสว.ชุดนี้จะหมดลงในเดือนพฤษภาคม2567ไม่ต้องกังวลเรื่องเหล่านี้ตรงกันข้ามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะก่อให้เกิดการถกเถียงแสดงความเห็นต่างซึ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งต่อคนในชาติที่สำคัญประชาชนประเทศชาติโดยเฉพาะสถาบันหลักของชาติได้อะไรขึ้นมาซึ่งขณะนี้พวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วเมื่อถามว่าแต่บางพรรคประกาศเป็นนโยบายหาเสียงและจะสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ไม่กร่างจะมีข้อเสนอแนะอย่างไรนายเจเดตกล่าวว่าตั้งแต่พรรคการเมืองประกาศจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรแก้เพื่ออะไรยิ่งไปตั้งส.ส.ร.และทำประชามติยิ่งทำให้เปลืองงบประมาณมากมายตนว่าลองคิดให้ดีๆส่วนทางออกตนมองว่าเราก็ต้องมีการพูดคุยหามุมมองกันตนว่าในที่สุดแล้วก็คงไปไม่ถึงทำประชามติเพื่อยกร่างใหม่เมื่อถามว่าหลายฝ่ายวิจารณ์ว่าที่มารัฐธรรมนูญปี2560มาจากรัฐประหารจึงต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายเจเดตกล่าวว่าก็ภูดวนอยู่อย่างนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทำรัฐประหารแต่ก็มาจากการทำประชามติรับฟังความคิดเห็นประชาชนเช่นกันประชาชนได้แต่นั่งมองว่าเมื่อไหร่เศรษฐกิจจะดีขึ้นเมื่อประชาชนจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่านี้ในหลายๆด้านพูดกันตรงนี้ดีกว่าต่อข้อถามว่าหากเสนอเข้าที่ประชุมสภาจะให้ความเห็นชอบหรือไม่นายเจเดตกล่าวว่าตนจะดูว่าเขาจะยังแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือจะแก้เป็นรายมาตราตนก็จะอภิปรายว่าในแต่ละมาตราที่จะแก้นั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือไม่หากแก้ทั้งฉบับตนก็ไม่เอาด้วยอยู่แล้วส่วนมีสว.คนอื่นๆคิดเช่นเดียวกันกับตนด้วยหรือไม่นั้นก็ค่อนสภาที่คิดแบบนี้เมื่อถามว่าแม้จะยกเว้นการแก้ไขหมวด1และหมวด2ทางสว.ก็ยังคงไม่เห็นด้วยใช่หรือไม่นายเจเดตกล่าวว่าต้องดูอีกทีเพราะหมวด1และหมวด2มีกว่า38มาตราซึ่งหลีกเลี่ยงยากมีหลายอย่างที่ควรคำนึงให้มากที่สำคัญคือประชาชนได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาจากการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับฟุตโนตบทสรุปพิธาในอเมริกาบทบาทกองแช่งสูงเด่นทั้งที่การเดินทางไปรับรางวัลที่นิตยสารไทม์มอบให้ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นการเดินทางไปในลักษณะส่วนตัวโดยที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่มี
ตำแหน่งสำคัญใดในทางการเมืองถามว่าเหตุใดแต่ละการเคลื่อนไหวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาหากแม้กระทั่งในสังคมไทยหากใครสงสัยต่อสถานะของประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หากใครสงสัยในความสำคัญต่อฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ต้องประเมินอย่างวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ไม่เพียงแต่ว่าพรรคก้าวไกลคิดอย่างไรต่อการเดินทางไปของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่สำคัญพรรคก้าวไกลมีกลไกที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะรองรับการเคลื่อนไหวหรือไม่ไม่ว่าจะมองไปยังแต่ละพื้นที่ที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปปรากฏตัวไม่ว่าจะมองไปยังปริมาณการเข้าร่วมของผู้คนทั้งในชุมชนวิชาการและในชุมชนของคนไทยด้วยกันความน่าทึ่งอย่างยิ่งคือการได้รับความสนใจคือการให้บทบาทและความสำคัญต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทั้งจากส่วนที่ถือเป็นกองเชียร์และที่ถือว่าเป็นกองแช่งใครที่มองและประเมินว่าความนิยมต่อพรรคก้าวไกลความนิยมต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีสูงเป็นอย่างสูงยิ่งและดำรงอยู่บนพื้นฐานแห่งการบริหารที่เรียกว่าการจัดตั้งก็ต้องยอมรับว่าองค์กรในลักษณะสมาชิกพรรคมีหรือไม่ที่เรียกว่าเป็นสาขาพรรคเกิดขึ้นจริงหรือว่าคิดไปเองตรงกันข้ามหากมองจากพื้นฐานเดิมของชุมชนที่แวดล้อมอยู่โดยรอบกับวัดไทยก็ต้องยอมรับว่าเป็นชุมชนอย่างที่เรียกว่าเป็นเสื้อเหลืองอย่างหนาแน่นและคับข้างเป็นอย่างสูงนี่ย่อมเป็นผลิตผลก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549นี่ย่อมเป็นผลิตผลก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557คนเหล่านี้ล้วนมาห้อมล้อมอยู่โดยรอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส่งผลให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีกิจกรรมทั้งในนิวยอร์กทั้งในวอชิงตันดีซีอย่างอบอุ่นและคึกคักยิ่งกว่านั้นปฏิกิริยาในเชิงต่อต้านและโต้กลับไม่ว่าจะด้วยการชูป้ายที่วัดไทยในนิวยอร์กไม่ว่าจะด้วยการสร้างข่าวในลักษณะตรงกันข้ามในประเทศไทยปฏิกิริยาเหล่านี้ต่างหากที่กลายเป็นผลในด้านกลับทำให้แต่ละจังหวะก้าวแห่งการเคลื่อนไหวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในสหรัฐอเมริกาได้รับความสนใจและมีการเข้าร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างที่เรียกว่าหัวคะแนนธรรมชาติการต่อต้านการโต้กลับจากกองแช่งต่างหากที่เรียกเร่งเร้าให้ปริมาณของกองเชียร์มีการเติบใหญ่ขยายตัวมุทิสภาเห็นชอบเอกวิทย์ประธานศาลอุทธรภาค6นั่งปปช.แทนณรงค์วุฒิสภาเห็นชอบด้วยคะแนน202-1คะแนนให้เอกวิทย์ประธานศาลอุทธรภาค6นั่งปปช.แทนณรงค์รัตน์อมฤทธิ์ที่ดำรงตำแหน่งครบ9ปีเมื่อวันที่30ตุลาคม2566ที่รัฐสภามีการประชุมวุฒิสภามีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญค.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561คือนายเอกวิทย์วัชวันประธานศาลอุทธรภาค6แทนนายณรงค์รัตน์อมฤทธิ์ที่ดำรงตำแหน่งครบ9ปีโดยเป็นการประชุมและลงคะแนนลับภายหลังนับคะแนนเสร็จสิ้นนายพรเพชรได้แจ้งต่อผลการลงคะแนนว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ202คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบ1คะแนนไม่ออกเสียง4คะแนนซึ่งผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่านายเอกวิทย์ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาคือไม่น้อยกว่า123คะแนน
ดังนั้นนายเอกวิทย์จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการรกปช